ธรกิจ9ปีและผลงาน1ใน9ด้านและฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยที่จะกล่าวถึงไม่ได้นะครับคือการเกิดขึ้นของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec และเขตส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อ,อกิจการพิเศษครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาน,นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโพดข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวครับ เปิดใจกับภารกิจ9ปีผลงาน9ด้านที่ผ่านมาในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดหนึ่งในเหตุผลสำคัญคือการกำหนด12อุตสาหากรรมเป้าหมายซึ่งล้วนเป็นอุตสาหากรรมแห่งอนาคตรวมทั้งมีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC นะครับและเขตส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อกิจการพิเศษทางด้านการแพทย์ด้านนวัตกรรมด้านดิจิทัลเป็นต้นครับ ที่เป็นแหล่งบ่มเพาะแรงงานทักษะสูงแรงงานแห่งอนาคตรวมถึงเกษตรกรอัจฉริยะค่ะเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานในอนาคตและการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่21ค่ะโดย EEC จัดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายออกเป็น5คลัสเตอร์สำคัญได้แ,แก่อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ด้วยการใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์หรือการแพทย์แม่นยำ2ค่ะอุตสาหกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์น้นระบบ 5G การพัฒนาแพลตฟอร์ม 3ค่ะอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หรือว่า EV 4อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG ค่ะส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวและ5อุตสาหกรรมบริการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายการบินและโลจิสติกในประเทศด้วยค่ะ